ับโอ้โหพี่น้องเปิดดูการล่าปลาใหญ่ครับมาๆมามาโอ้ยตอนแห่แล้วครับจวดนี่ตอนของใหญ่ครับผมพี่น้องสวัสดียามเช้าครับเช้านี้ที่บ่ออะไรนะพี่บ่อบ้านดอนแตงตำบลสิงโคกครับผมบ้านดอนแตงตำบลสิงโคกอำเภอเกษตรวิสัย101พี่น้องเดี๋ยวครับทีมงานอะไรเห็นแว๊บๆเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับผมพบกับทีมงานกระชังแห้งกระชังแห้งฮ่าฮ่าฮ่าเช้านี้ตื่นมาเจอทีมกระชังแห้งก่อนเขาเลยครับเอ้าพี่น้องดูครับรถยาวเหยียดไปถึงนู่นเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับว่าเป็นบ่ออะไรยังไงโอ้นักกีฬานักกีฬาเราครับเช้านี้คุณกระชังแห้งแล้วนะครับผมเพราะมันยังไม่โดนน้ำก็เลยแห้งครับผมเพิ่งมาถึงพี่น้องเดี๋ยวสักพักจะกระชังเปียกกระชังแฉะกระชังขาดไปเบิดแล้วกระชังอ่ะทีนี้แหละโอ้ยพี่น้องเนี่ยการก้าวดันปลาครับทางแคบโดยปริยายครับผมเอ้ยน้องนู่นไกลๆด้วยครับซูมไปซูมไปเดี๋ยวไปหาดูทีมผู้จัดกันพี่น้องดูเด้อครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับผมนู่นผมจอดรถไว้นู่นพี่น้องเตรียมพร้อมหนีกลับก่อนเขาแล้วครับนู่นเฮ้ยโอเคครับผมเช็คดีๆนะครับผมสวัสดีครับผมโอ้ยเช็คดีๆนะครับอย่าครับอย่าให้มีรั่วอย่าให้มีรั่วโอ้พี่น้องเตรียมเช็คเตรียมซ่อมแล้ว FC ขอบคุณครับผมอ้าวน้องเอ้ยนี่อ้าวๆเฮ้ยใครเป็นกับมาอยู่กันฮะโอ้อะไรเนาะอะไรเนาะอุ้ยเนาะอ้าวงานยาวไกลยาวเหยียดไปดูนได้ยินเสียงแว๊บๆหันทันทีเลยผมครับเสียงนี้ไม่ใช่ใครครับเสียงแดงดิพี่แดงคนเดิมพี่แดงไปช่วยไปหาจอกไปวันจอกต้องมาก่อนข่อยกันมาไม่ได้สวัสดีไปหาหญ้าให้หัวแล้วเนาะโอ้ยวันยากอยู่สามมื้อยากเกี่ยวข้าวเร็วๆๆเอาจะไม่ใหญ่แล้วไม่ทันได้กินข้าวเอาจะไม่ใหญ่แล้วมาหาลูกผมเจอกันเอ้ยเริ่มเห็นหน้าเห็นตาแสดงว่าเกี่ยวข้าวเสร็จกันแล้วดูครับเสร็จไปเสร็จกระช่างข้าวนะว่านแหโกนว่ะเอามาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องดูบรรยากาศครับเปิดนั่งสวัสดีครับผมนี่โอ้นี่ไงพี่น้องผู้จัดครับจัดสำรับกับข้าวครับผมเอ้ยเอานี่เร็วเร็วครับโอ้โง่กล้องผมถ่ายตัวเองได้ด้วยอ่ะมันเป็นมุกมันเป็นมุกเอาพี่น้องกล้องคอหักนี่ครับจวดพี่น้องเสียบเสียบนู่นของจวดก็มีของจวดก็มีด้านจวดอีกแล้ววันนี้บัตรเท่าไหร่ครับยังไม่รู้ครับยังไม่รู้เนาะแต่ราคาบัว 28,000 บาทนะ 28,000 บาทแต่ตอนนี้คนประมาณ30น้อยๆโอเคครับผมเดี๋ยวรอพี่น้องใกล้ลงเดี๋ยวรู้ราคากันนะจะบวกจะลบคูณหารยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับว่ากันวันที่16ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ปลากำลังขายแหงวนอยู่การขายแหครับโอ้ยตายสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่มีของสมวยให้เลยวันนี้ไม่มีร้านค้าโอ้ยมายังไงวันนี้ไม่เปิดไม่เปิดยังไม่เปิดครับโอ้ยมาเต็มกระบะรถครับแหมากกว่าแหมากกว่าของใส่ปลาอีกครับแคร์ของแคร์เอ้ยนู่นงยาวเหยียดไปถึงนู่นอีกเอ้าเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูบ่อกันครับผมแล้วครับภาพสวยงามครับทีมงานเพื่อชีวิต เพื่อความอยู่รอด เราต้องไปทำไมไม่ลอยมากับน้ำเลย ช่วงนี้เป็นช่วงแบอะไรนะแพขี่คนครับผมโอ้เด้อพี่น้องลอยกระทงก็เพิ่งผ่านไปครับผมเอาสู้เขาสู้เขา
มันคือชีวิตของเซียนแหครับผมอยากไปทันได้ดูบอเลยดูแต่วีรกรรมกันก่อนนั่นเขาแบกแพทีมนี้เขาเช็คสายสะใดครับผมเช็คดีๆครับรุ่น120โลจะลากเราเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับจะลงบ่อลงหนองวันนี้บางคนก็เช็คร่างกายครับต้องเผากันนิดนึง40น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเผาเครื่องเอาละครับพี่น้องมารู้จำนวนคนรู้จำนวนค่าบัตรแล้วครับ35คน35แพคนละ800กำลังรวมคนอยู่เนาะกำลังรวมคนกลางหนองเลยแถว2สลากกันก็จะได้ลงกันแล้วครับแล้วพี่น้องเมื่อกี้เขาแบกอันนี้เขาลากเอ้าโอ้ยชีวิตจะลำบากอะไรนักหนาแบกแพลากแพอันนี้ดีหน่อยครับลากในน้ำคู่เมื่อกี้เขาแบกบนน้ำเลยโอ้ยเอาเอาบึดจับบึดบึดจับบึดวิธีคนหาปลาโอ้ยน้องดูครับทุลักทุเลเอาดีครับทีมงานกระชังแห้งนะครับกระชังแห้งกระชังขาดกระชังรั่วกระชังเล็กกระชังใหญ่มีทุกกระชังลำบากเลยนะพี่น้องลำบากครับคุณดีเพราะเราแบ่งทุนนี่เลยโอ้ยังไม่ได้ถึงบ่อสักทีเลยพี่น้องบ่อจะอยู่ข้างบนนี่แหละเอาตามเขาไปครับเดี๋ยวไปดูขนาดบ่อพี่น้องครับบ่อก็น่าจะอยู่ประมาณสักสองไร่สองไร่กว่าพี่น้องน่าจะประมาณนั้นแหละครับผมเอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวได้ลุ้นกันครับสักครู่จับสลากเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับนักรบบนผิวน้ำลงไปสู้ศึกกันแล้วครับผมเดี๋ยวจะได้รู้กันพี่น้องมีสายไหนบ้างมีสายไหนบ้างน้องวันนี้เรามากับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เบิ้มเมื่อกี้อะไรครับในใจอยากได้กลางในใจอยากได้กลางแต่ความจริงแล้วในฝั่งครับแต่ได้แค่คิดในใจครับในใจอยากได้กลางครับผมก็เหมือนครับในใจอยากได้2ครับแต่ที่จริงได้1ครับผมยุบบ้างว่าอยู่นี่อะไรเนาะแหก็พูดเรื่องแหพี่น้องผมได้2ผมได้ที่2นั่นแหละในใจผมอยากได้2แต่จริงๆแล้วได้แค่1ครับแหครับพูดเรื่องแหครับผมไหนครับใครให้ผมทายใครให้ผมทายอะไรก็ทายผมก็ทายแหละเนาะมาแดงคนเดิมบอกแล้วอย่ามาคนเดียวมันลำบากโอ้ยอ้าวไอ้ยำเลยครับผมเอาละครับพี่เบียดยังไงไอ้งานกันพี่งานกันช่างแห้งยังงยืนงงใจดงมะพร้าวครับผมนี่ครับเอาละครับเอามากี่ผืนแล้วครับทีมงานนี้6ผืนครับเอาทีมงานกระช่างแห้งแห่6ผืนวันนี้ผมจะอยู่ใกล้ๆกับผู้ใหญ่ตรงนี้เลยครับ35แพพี่น้อง800ครับ800โอ้ยพี่น้องดูครับมีมุมสวยๆแต่ถ่ายไม่ได้ย้อนแสงครับผมเอาละครับเดินมาฝั่งนี้ดีกว่าครับผมมาฝั่งนี้มันเหมือนจะมีเสียวพี่น้องโอ้หักไม่น้องโอ้มาฝั่งนี้มีเสียวครับพี่น้องหามุมเหมาะๆกันครับคงไม่หักนะครับเพราะมีคนนำหน้าผมไปก่อนแล้วมาหามุมเสียวๆหน่อยพี่น้องเอ้ยมันจะได้สุดสัตว์แน่นมา
นี่ครับโอ้คุณปราบคุณปราบตาตาคุณปราบนี่ครับยังไม่ได้ยินครับยอกพี่น้องเห็นบอลแล้วครับเห็นบอลตรงนี้แล้วบ้าตัวใหญ่มันจะมาออกมันจะมาออกโจครับปลาจะมาออกโจนู่นนู่นนู่นกูตาไปนู่นแล้วคุณปราบลงไปทางนู่นแล้วพี่น้องช่วงเวลาแห่งการเซลซะเป็นเรื่องปกติครับแล้วพี่น้องบอลอีกแล้วนู่นนู่นนู่นปลาไผ่ปลาไผ่เอ้าจากปลาอะไรหรอกเดี๋ยวก็จะเอาปลาใหญ่มาโชว์ให้ผมดูครับเอ้าช่วงนี้เป็นช่วงชุลมุนครับช่วงเซลซะโอ้ยยาโอ้ตื่นตื่นบ่ตื่นอย่าลบลบลบน้อยลบน้อยเดี๋ยวหางฟาดครับเดี๋ยวหางฟาดโอ้ยเอาพี่น้องปลาบอลตั้มมาเฉียดนิดเดียวน้องอย่าว่าแต่คนถ่ายเสียงเลยครับกองเชียร์ก็เสียงครับดูชีวิตเราอยู่บนความเสียงครับผมโอ้พี่น้องทั้งนั่งทั้งยืนครับพร้อมว่ายครับพร้อมว่ายน้ำถ้ามันพังขึ้นมาครับดีดมครับเราชอบอะไรที่มันเสียงเสียงเสียวเสียวชอบเสียวมากกว่าเสียงครับผมครับผมเดี๋ยวผมรอละครับเพราะผมรู้ว่าตรงนี้จะยกปลาใหญ่ขึ้นครับผมเอาละเอาละครับเอามีการถามเอามีการถามกันก่อนแล้วไปไหนหันหน้าใส่กันที่จะไปไหนใครจะวานไปทางไหนนั่นแหละหันหน้าไปทางไหนไปทางนั้นแหละครับผมอย่าวานกลับหลังเด้อคนข้างหลังงงเอาใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วไปเลยยูฮูแห่แรกลงไปแล้วแห่แรกโอ้โหหวานคมกันปาดมาพี่น้องมามองใดมองใดปลาใหญ่อยู่มองใดเอาหน้าใครจะจุ้งจ้าคนเขานี่ครับหวานเอาแพไปครับนี่หวานเอาแพเลยครับเอาโอ้ย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 เอาละครับเอาละครับโอ้ยโอ้ยนี่พี่น้องหางน้ำปานเบอร์โอ้ใหญ่มากครับกองอยู่ข้างหลังเด้อกองอยู่ข้างหลังเด้อไอ้ที่แห่พันกันโอ้โอ้แห่พันกันเอาละครับปลาหล่อปลาหล่อครับปลาหล่อครับผมปลาหล่อครับปลาหล่อตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหพี่น้องมาแล้วครับหัวเบิ่มเลยครับผมโอ้โหมารู้แห่พันแห่ไก่โอ้ดีดีลากไปแล้วลากไปแล้วไปแล้วครับผมเอาพี่น้องมามามาเอาเอาเอาเมื่อกี้ปลายังบ่นอยู่ใกล้เคียงปุ๊บโอ้ย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 ของใหญ่พี่น้องมาทางการเลยครับมาทางต้นแล้วครับของใหญ่ขึ้นไปอ๋อฝั่งตรงนี้ก็ได้ครับจักไม่รู้ถ่ายตรงไหนแล้วชุลมุนไปหมดแล้วครับพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอาฝั่งตรงนี้เลยเอามาใหญ่สำได้ใหญ่สำได้เอากองเชียร์เชียร์หลายใหญ่แท้ตรงกลางเขาบึ้มบั้มบึ้มบั้มอยู่เอาฮึบเอายกมาไว้เอา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 สู้เข้าสู้เข้าเออเอาเอาเอาละครับเอาละครับโอ้โหพี่น้องเปิดดูการล่าปลาใหญ่ครับมามามาโอ้ยโอ้ยีโศกยีโศกยีโศกใจน้องดูยีโศกครับยีโศกโอ้ยโอ้ยมามาใหญ่ครับสองตัวแล้วครับตรงนี้ดีโอ้โหเอาทุนขึ้นเอาทุนขึ้นบ้านนี่ลูกปากแล้วครับเสียบหลายดึงแขนหน่อยนะปาดดึงแขนหน่อยป่ะโอ้ยเสียบปากลูกเราเล่นหน่อยเด็กปลาใหญ่
เอาแล้วตรงนี้ไปไหนแล้วปลาใหญ่เมื่อกี้ปลาแหเสียแหเสียอ๋อผมคอมกันเหรอเอาใจจ่อดีแล้วล่ะว้าวเฮ้ยจะวาดเอากล้องนี่แหละจะวาดเอากล้องนี่แหละบอกว่าที่แรกแล้วอ๋อมันพันอยู่เนาะแหโซนกันครับของอีกเจ้าหนึ่งมาจะเอาขึ้นแล้วครับเมื่อกี้มันพันกันมันโซนกันไปแล้วครับเป็นช่วงเวลาแห่งการสู้กับปลาใหญ่นะครับเอาพี่น้องเอาหางมาแล้วโอ้โหสู้เหรอเอาคือเงียบมาคือเงียบโอ้ยังไม่เงียบครับอมแรงไว้โอ้มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับเอาเป็นวินาทีแห่งความตื่นเต้นนะครับมัดแล้วครับใส่พลังงานเยอะมากครับผมได้ปลาใหญ่ก็ต้องเหนื่อยนิดนึงครับ2 ตัว 2 ตัวมัดแล้วพี่น้องปลายีสุกสายใหญ่มากครับ2 ตัวอยู่ใกล้กันตรงนี้เลยครับแพ็คคู่พี่น้องอาจจะภาพอาจจะบุ๊บปั๊บหน่อยครับว่ามันไหลลายมันดึงหลายมุกโอ้โหเกี่ยวขาแล้วเอาล็อกมีล็อกทำเหมือนมวยปั้มอ่ะเอาตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่จะขึ้นแล้วครับอีกตัวหนึ่งเอาขึ้นไว้โอ้ยพี่น้องตัวรักตัวเลยพอสมควรครับเฮ้ยจะได้เหี้ยขาดกับพี่เหนียวโอ้ยเรียบร้อยหอบคึกกันพี่น้องหอบโอ้ยดูครับดูยี่สกครับทางนู้นขึ้นทีละ2เลยครับดูเสื้อสีน้ำเงินทางนู้นน่ะปลาอะไรตุ้มอยู่ครับฝั่งนู้นปลาอะไรดึงตุ้มอยู่ไปยางหักมันอีกไปยางโอ้บ่ได้หลุดโอ้ตาดูนะคุณปราบด้วยคุณปราบไปยี่สก3ตัวเลยตาคุณปราบตายายไปไกลไม่ได้ยินแล้วเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้เองแต่ผิดที่ปั้นอยู่ใต้กล้องนี่เร็วเอามาโอ้ยโอ้ตาเปิดทางให้ปลาเข้าตาคือว้าตาบอกได้แต่ผู้หมานเลยเถอะเอ้าเงาะมันบนปุ๊บตัวหน้ากล้องตรงนี้มันนี่น่ะแต่ทัดโอ้โหมีดึงตึกอยู่มีดึงตึกอยู่ทันบ่ทันดิทันไหมทันบ่ทันเฮ้ยน้องอุ้ยตาบอกหวานดึงหวานดึงปานแหบ่มีลูกอ๊อดน้องดูตัวใหญ่ดูปานแหบ่มีลูกตัวนึงแล้วครับดูโอ้ยตัวใหญ่เอาพี่น้องอยู่จุดเดียวเด้อครับบ่ได้เดินปานใดดอกมันเดินยากครับตัวนี้ก็เป็นหนูที่เขาเลี้ยงอันนี้โอ้ยป๋าได้ยี่สกใหญ่โอ้โหดูยี่สกครับยี่สกมีแต่รุ่นไซส์4-5 โลนะครับ
กันต่ำก็3โลแหละพี่น้องเอ้ยเสียวกว่าคนหวานก็คงเคลียร์นี่แหละพี่น้องจะปูตำดักเด้ดูโอ้ยขาดไปตัวหนึ่งนู่นแล้วไปทางนู่นโอ้โน่นเสื้อเขียวเสื้อเขียวพี่น้องเสื้อเขียวต้องโดนปลาอะไรครับเอาแล้วครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับพี่น้องซูมเข้าไปซูมจนจุดแล้วครับได้แค่นี้แล้วครับผมเอาบ่ายตกใจครับปลาอะไรเนาะเอ้ยบ่ชัดเด้อแต่อยากเห็นโอ้โหน่าจะเป็นจาระเม็ด2เม็ด3เม็ดหลายเม็ดอยู่ครับผมเออตาสักเม็ดไหมเอาสักตัวไหมไม่มีสักตัวเลยโอ้ยตาบอกหวานแหดึงปันแหบ่มีลูกบ่มีเปล่าบ่มีตีนแหปวดปวดปวดนู่นๆเสื้อเขียวฟังนู้นก็ได้อะไรตึ๊บตับอีกเด้ออะไรได้แหขึ้นมาเสร็จแท้ตรงนั้นล่ะโอ้ไปแล้วพี่น้องไปตัวเดียวกลับก่อนเขาแล้วเอาขึ้นฟังนู่นไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูปลาจักหน่อยดิพี่น้องจะได้ปลาใหญ่นี่เก็บไปเลยครับโอ้ฟังทั้งคนโดนปลาอะไรฟังทั้งปลาอะไรพี่น้องดูเออปลาเทโพฟังได้เทโพนี่ตาได้ปลาตะเพียน2ทําได้จังซี่ตาบอกจังซี่เริ่มมีลูกแล้วว่ะเริ่มมีแล้วตาเมื่อไรตาจะหมานกับเขาเนาะตามีการทานมาเนาะเออไอ้แดงของตาไก่ไอ้แดงไม่ได้ตัวเรื่อยๆตาเดี๋ยวก็เป็นของตาแหละเดี๋ยวก็เป็นของเราแหละตาเอาก็ได้ปลาใหญ่ก็ขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยตามไปดูพี่น้องเดี๋ยวลุ้นตรงนี้จักหน่อยนึงก่อนพี่แดงโดนอะไรขาดเนาะพี่แดงโดนอะไรขาดโดนของใหญ่ขาดบ่ปาดโดนของใหญ่ขาดว่ะทางนู้นยี่ศกพี่น้องเสื้อน้ำเงินทางนู้นยี่ศกตัวใหญ่แกลืมชุนมาแกลืมชุนแหมาแกหวานปุ๊บดึงมาโอ้แหขาดเพี้ยนแหละดิอาตาผมรอจนกว่าตาจะได้ปลาน่ะเอ้าโอ้โหเอาผมรอตาเด้อพี่น้องรอจนกว่าตาจะได้ปลาตัวแรกอ่ะเอ้าน้องตาหันมาน้องอีกแล้วตาเห็นนะว่าตาดูเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่น่ะใส่มันเป็นน้ำแหได้ตามันไม่เป็นน้ำแหมันไม่ควมปลาเอาแต่นี้ผมต้องเชียร์ตาแล้วครับเราต้องเชียร์ตาให้ขึ้นจักตัวนี่ตาตาไหนโอ้พี่น้องเชียร์ตาขึ้นแล้วหูเชียร์ตาขึ้นแล้วปลาตะเพียนเอา2โต้ครับเอาเราก็เริ่มจากเก็บเล็กผสมน้อยครับจากเล็กผสมตัวใหญ่เหมือนคนรวยแหละกว่าจะรวยเขาเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวตาก็รวยตาเดี๋ยวตาโดนตัวใหญ่แหจะเอาอยู่ไหมนะตาหมดแรงก่อนดิตาไม่หมดเอายังได้กันมาเรื่อยๆครับทีละแต้ม2แต้มปลายี่สกเอาแล้วครับเอาแล้วครับดูจากทรงหน้าตาตื่นนิดหนึ่งครับผมน่าจะใช่เลยครับผมหน้าตาตื่นๆนี้ครับใช่เลยครับพี่น้องมาวันนี้ยี่โศกตาอีกแล้วตาอีกแล้วตาวะตาบนยังตา
นู้นแล้วครับตรงนู้นฮะนู้นครับแพนู้นแพนู้นเหมือนจะโดนปลาใหญ่แล้วมั้งแกจะสอนเหแล้วครับไม่มากกับบางเด็กในปลาอะไรเนาะเป็นบ่ไม่ได้ใช้ในบาทเดียวไม่ได้กับเบาด้วยเนาะโดนปลาใหญ่บ่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละแกจะสอนแห่แล้วพี่น้องเดี๋ยวจะไปดูกันครับมาเลยพี่น้องนี่ครับแกจะสอนแห่แล้วครับเดี๋ยวจะอ้อมไปดูแกสักหน่อยนึงสอนแห่แล้วครับจวดนี่สอนของใหญ่เดี๋ยวไปดูมุมนู้นกันมาแล้วครับพี่น้องมาลุ้นของใหญ่ฝั่งนี้บ้างโอ้นี่ครับของใหญ่แน่นอนสอนแห่แล้วนู่นเมื่อกี้ผมอยู่บนนู้นครับชาญชลาพี่น้องการชลานั้นมีเสียวเอามุดแล้วครับมุดแล้วพี่น้องมีปลาใสสวยๆให้ได้เล่นกันอยู่ครับมีปลาหยังปลาหยังบึกบาดพี่น้องบึกแท้ครับบึกแท้มาแล้วครับค่อยๆมาแล้วครับเนิ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 บโอ้ยเอาหมุนหมุนหมุนครับบอกหมุนหมุนหมุนเอาโอ้ไปแล้วครับเรือไปแล้วครับโอ้โหเอาสอนสองแล้วครับดึงขึ้นเลยครับหนึ่งสองโอ้ไม่ไหวโอ้เอาช่วยกันเชียร์โอ้ยดูเริ่มเลยหางอย่างใหญ่อ่ะเอาหางเฮโร่โอ้เอาพี่น้องลุ้นกันครับลุ้นครับแกจะเอาขึ้นได้ไหมเอาขึ้นเรือครับขึ้นยากนะครับไม่ใช่แพบอกเน่บอกเน่น้องไม้น้องไม้เอาพี่น้องเอาน้องไม้นะครับน้องไม้ระวังเงี้ยงด้วยครับระวังเงี้ยงด้วยครับระวังเงี้ยงด้วยครับอ้าวนี่น้องไม้ก็ไม้เถอะครับน้องไม้แต่หมานอะโอ้ยหายใจแหกๆเลยครับผมเรียบร้อยดีพี่น้องครับน้องใหม่แต่หมานเออ30โลได้อยู่มั้งครับเรียบร้อยดีโอ้หมานครับผมพี่อะไรนะน้องใหม่แต่หมานครับย่ำเราช่วยลุ้นกันพี่น้องต้องบอกเทคนิคการจับด้วยการมัดด้วยไม่งั้นหลุดครับบางท่านก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการจับแล้วก็ต้องบอกกันครับทั้งความปลอดภัยด้วยครับมีล็อกเงี้ยงมีมัดหางเพราะถ้าเราไปสู้จับไม่เป็นนี่ก็อันตรายพี่น้องพวกปลาใหญ่ๆเอาละครับจะสะกันทางนู้นแล้วพี่ไผ่ได้ยักษ์โตพี่ไผ่ยีสกโอ้โหพี่น้องโอ้ยพี่น้องยีสกมีแต่ใจใหญ่ๆเลยครับมีแต่3โล4โลนู่นแล้วครับโอ้ย3 4โต3โตครับปลานิลแต่ใสใหญ่ๆอยู่พี่น้องอ้าวท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่เจอของใหญ่บ่ผู้ใหญ่ไม่ได้ยินแล้วหูอื้อแล้วท่านผู้ใหญ่หูอื้อแล้วครับตอนนี้ท่านผู้ใหญ่เจอของใหญ่บ่โอ้เจอยังเลยอยู่ใต้คนเออมาเจอของใหญ่เลยว่ะเออพี่น้องอ๋อแกเอาปลามาขึ้นมาเก็บไว้ครับนี่หรือว่าแกจะขึ้นแล้วจะกลับไปคืนแล้วครับเนาะจ้าวนู้นปลาใหญ่เรียงกัน3ตัวเลยครับตรงกลางพี่น้อง3ตัวแล้วก็เจ้าตรงไหนเนาะตรงนู้นครับอีกตัวนึงตอนนี้เจออยู่4ตัวแล้วครับอ๋อพี่กองเชียร์หลายแท้ทางนู้นมาแล้วพี่น้องของใหญ่ครับจะบอกเป็นมือใหม่ครับเรือต้องใหญ่หน่อยครับผม
เรือใหญ่แต่มาดูพายครับผมโอ้ยพี่น้องนี่มองไกลๆผมนึกว่าไม้ตะเกียบเรือเอาแล้วไปทางไหนดิมันไม่ไปครับอ๋อมันติดทุ่นแล้วมั้งครับเดี๋ยวได้ดูตัวใหญ่ครับพี่น้องน้องใหม่ครับน้องใหม่แต่หมานนะเอ้ยคนมากับดวงครับผมครับมันพายไม่ได้ต้องลงมาจูงเลยครับเอ้าลากแพจูงปลามาของไงพี่น้องตัวนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วมั้งครับเดี๋ยวจะได้ยีสกใหญ่ตัวหนึ่งด้วยนี่ครับมันติดทุ่นนี่แหละเมื่อกี้นี่มาแล้วเด้อพี่น้องใหญ่กว่าเสาปูน ดูนะครับอยู่หน้าเรือไปได้น้องมันรุ่นนี้เลยนะครับนี่รุ่นจัมโบ้เลยครับรุ่นอะไรนะครับถ้านักมวยก็อะไรมินิอะไรนะฟลายเวทรุ่นไม้ไทยสันครับใหญ่ด้วยอยู่นอกนี่ครับเคยเจอป่านี้เอาบ่เป็นโอ้นี่แหละพี่น้องน่ะเอาบ่เป็นแต่ถือก็เอาคนเป็นแต่บ่ถือก็เอามันมากับดวงพี่น้องอ้าวนี่ดูหางก่อนครับ30กว่า40แล้วน้องรุ่นนี้โอ้ใหญ่เด้พี่น้องใหญ่ๆ30ไม่อยู่ครับ30บวกครับผมเอ้ยน้องอ้วนด้วยใหญ่อ้วนพี่น้องบึกใหญ่กว่าตัวอื่นเลยครับใหญ่สุดเลยปลาบึกไม่ใช่ปลาบึกบึกโอ้ย40นู่นแล้วพี่น้อง43ไม่ครับ40บวกเลยแล้วครับรุ่นนี้นี่พี่น้องดูครับเบียร์3ขวดยังไงก็ได้ชัวร์เอาตัวใหญ่ครับ3ขวดนี่ใช่ครับพี่น้องไม่ได้กินแล้วเนี่ยใส่กระเป๋าก็ได้ดิล่ะเออแม่นบ่ครับน่าจะได้เบียร์อีก3ขวดพี่น้องมันดีป่ะเฮ้ยดีเดี๋ยวรอครับมันเป็นคำถามหลายคำถามแล้วโอเคครับเพิ่งโดนตัวใหญ่ครั้งแรกพอใหญ่ถึงไปผมนะครับพี่บานนานยังเริ่มบานเริ่มหวานนานไหมประมาณ20นาทีบ่อันเริ่มหวานแหมานะบ่ผมไปทุกสนามแล้วครับอ๋อแต่บ่เคยได้แบบนี้อ๋อมือใหม่พี่น้องมือใหม่เจอของไงวะมันดึงแหผมไปเลยแค่ผมมือไปพอดคุณนี่ประมาณบ่ครับประมาณ40ครับอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องเจอของใหญ่แล้วครับอยู่นิ่งๆครับลากแหมาเงียบๆโอ้เอาพี่น้องเป็นจังไรเนาะอยู่แพใกล้ๆกันตรงนี้แหละครับ 3-4 แพตรงกลางเอาอยากว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อพี่น้องอยู่ติดกับน้องใหม่เมื่อกี้นี่แหละม้วนแล้วครับพี่น้องม้วนแล้วครับและป๋าพี่แดงอยู่ในเสียงพี่แดงบอกซื้อเบียร์มา2ขวดจะไปยกขึ้นให้เดี๋ยวไปดูแกใกล้ๆที่พี่น้องไปลุ้นใกล้ๆพงกหัวให้พี่แดงแล้วเอ้าเสียเบียร์อีกแท้ว่ะพี่แดงลงมาแล้วพี่แดงแล้วครับพี่แดงบอกมาเอาเบียร์2ขวดแล้วใหญ่พี่น้องนี่ครับมันเป็นรูปตัวแอลนะครับจากแพนะครับเชื่อสีชมพูมาแล้วก็คนนี้
นะครับแล้วก็คนนี้แล้วก็คนนี้ครับ5ตัวครับเป็นตัว L เป็นฉากครับมาเอาตัวที่7เหรอครับผมเห็นแค่5ตัวเองผีแดงผีแดงคนเดิมดูครับพี่น้องเห็นหัวมาแล้วครับมัดหางแล้วครับพี่แดงมัดหางแล้วครับจะเอาขึ้นแพแล้วครับเอาขึ้นแพแล้วมัดมัดต้องช่วยกันพี่น้องต้องช่วยกันเอามัดหางอยู่พี่น้องมัดหางอยู่ครับเอาไฟมันหัวดึงมันขวางสายทุนดึงมันไม่หยุดนะมันขวางสายทุนแง เอามัดหางไว้แล้วก็อุ่นใจอยู่พี่น้องติดทุ่นมั้งพี่น้องติดทุ่นขึ้นมาหรือยังขึ้นมาหรือยังไกลแล้วเอากลิ้งขึ้นมาแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วติดทุ่นด้วยครับเรียบร้อยเรียบร้อยตัวที่5โอ้ได้ปลานิ่นเผือกครับผมเอาไปขึ้นไปแล้วครับพี่น้องตัวที่5ครับผมใกล้เคียงกันพี่น้องใส่30กว่านี่แหละครับ30 40นึกว่าหมดแล้วเห็นเงียบเงียบพี่น้องบ้าเงียบเงียบสาวมาซื้อตัวตาดเลยครับพาพาพาเถิดพาพาพาครับแค่ขนตุ้มพาพาพาพี่น้องไปเลยมาดูไทยครับถูกบาทสุดท้ายได้ยี่สกบ่ครับโคได้อยู่หนูเห็นหางยี่สกได้หลายตัวอยู่พี่น้องนายกระชังแถมได้ปลาใหญ่ด้วยครับปลาใหญ่ปลาใหญ่เรียบร้อยดีพี่น้องเรียบร้อยดีเอาละครับพี่น้องทยอยแบกแพกลับคืนแล้วครับผมเนี่ยก็มีทั้งคนมานมากมานน้อยสลับกันไปพี่น้องบัดเดี๋ยวน้องหน้าว่ากันใหม่พี่น้องน้องนี้เอามาฝากกันแค่นี้แหละครับ